ธีสำคัญในวันฉลองบุญปีใหม่ลาวที่นครหลวงพระบางนั้นท่านจะเห็นได้ก็แม่นพิธีฟ้อนสิงกับและปูเงือญาเงือทุกปีทั้ง3จะไปรับพรที่วัดอาหามหลังจากที่ได้เข้าเทียมแล้วก็จะพากันทำพิธีฟ้อนที่วัดธาตุหลวงวัดวิสุนและวัดเสียงทองปู่เงื้อญาเงื้อสมัยก่อนเพิ่นเอิ้นกันว่าปู่สังกษาญาสังกษีหรือเทวดาหลวงพระเจ้าฟ้างุ่มได้ทรงสร้างปูเงือญาเงือขึ้นมาเนื่องในโอกาสฉลองเมืองเสียงทองเป็นกรุงศรีสัตนคณาหุตอุตมะราชธานีสินนครของประเทศล้านสร้างในสมัยนั้นก่อนที่พระองค์จะนำอพุทธศาสนานิกายลังกาจากประเทศเขมรเข้ามาสู่ดินแดนลาวในปีค.ศ. 1353โบฮานยังกล่าวไว้อีกว่าปูเงือญาเงือเดิมเป็นแทนอยู่ถึงฟ้าแล้วไต่ลงมาสู่โลกมนุษย์ทางเครือเขาอากาศตามคำห้องขอทูลเชิญของปูตะลกปูตะเลาเพื่อมาฟันเครือเขาอากาศที่ใหญ่สูงคุ้งฟ้าจนบดบังแสงตะเวนเฮ็ดให้โลกมนุษย์ทั้งเย็นย่านและมืดมัวพิธีอัญเชิญพระบางจากหอพิพิธภัณฑ์หรือพระสวังเก่าเพื่อไปทำพิธีส่งน้ำที่วัดใหม่สุวรรณภูมิมหามนั้นก็ได้จัดขึ้นทุกๆปีจากนี้แล้วสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็แม่นพิธีฟ้อนพระรักพระรามและฟ้อนนางแก้วที่พระราชวังนี่มันการแสดงและบ่งบอกถึงศิลปะอันเก่าแก่ของนครหลวงพระบางดังกล่าวการเตรียมตัวของนั่งสังขารเพื่อเป็นลุงขบวนแห่วอได้มีขึ้นอย่างพิธีพิถันดอกไม้สดที่นำมาห้อยเป็นพวงเพื่อประดับเก้าผมของทุกๆนางสาวนั้นได้ถือห้อยด้วยมือย่างปานีทุกๆดอกดวงเ
นางสังขารมื้อนี้จะเก้าผมทรงหลวงพระบางพร้อมทั้งการนุ่งถืออาภรณ์แพ้สินใหม่คำปักปิ่นเก้าสร้อยสังวานตามประเพณีของนางสาวลาวก่อนที่ทุกๆนางสาวจะลงสู่ขบวนแห่บ่ที่บาสีก็เป็นหีดคล้องอีกอันหนึ่งที่เก่าแก่ของเศร้าหลวงพระบางที่ได้รักษามาแต่บูฮานการสู้ควรผู้แขนนี้เจ้าของบ้านจำต้องได้เชิญเอาหมอพรมาสูดควรให้ก่อนหลังจากนั้นหมอพรก็จะเริ่มพิธีผู้แขนให้แต่ละคนจากนั้นทุกๆคนที่นั่งอ้อมอยู่ในพระขวัญ
ก็ต่างพากันผูกแขนให้กันและก็กล่าวคำอวยพรปีใหม่ให้ซึ่งกันและกันวันนี้จะมีหมักเบ่งซึ่งประดับด้วยดอกไม้หลายๆสีพร้อมกับข้าวต้มข้าวหนมธูปเทียนและฝ้ายผูกแขนหมักเบ่งส่วนใหญ่จะเฮ็ดด้วยใบตองที่ยิบปักใส่กันเป็นรูปถาดน้อยขึ้นไปทางทิศเหนือตามลำแม่น้ำโขงประมาณ32กิโลเมตรท่านก็จะมาถึงบ้านปากอูกงกันข้ามกับทิศตะวันตกท่านจะมองเห็นผาหินที่ตั้งอยู่คิมแม่น้ำโขงผู้หน่วยนี้มีชื่อว่าถ้ำติงถ้ำติงเป็นถ้ำที่เกิดตามธรรมชาติเล่ากันมาว่าสมัยก่อนที่เกิดศึกสงครามนั้นชาวบ้านได้ย้ายเอาพระพุทธรูปไปเสื่องไว้ในถ้ำเพื่อบ่ให้ศัตรูปุ้นเอาไปแต่หลังจากสงครามสิ้นสุดลงแล้วก็บ่มีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปเหล่านี้เก็บไปไว้ที่วัดคืนกงกันข้ามชาวบ้านมักพากันนำเอาพระพุทธรูปไปประดิษฐานให้เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้ำติงแบ่งออกเป็น2ถ้ำห้องว่าถ้ำถึงและถ้ำลุ่มถ้ำถึงจะสูงขึ้นจากระดับหน้าน้ำอีกประมาณ50เมตรอยู่ถ้ำถึงนี้บ่แตกต่างอย่างกับการไปเยี่ยมยามถ้ำลุ่มนอกจากถ้ำถึงจะลึกเข้าไปกว่าและจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประดิษฐานหลายกว่าอยู่ถ้ำลุ่มอยู่กงกันข้ามครับถ้ำติงท่านสามารถมองเห็นบ้านปากอูซึ่งเป็นบ้านน้อยๆแคมฝั่งน้ำอูและน้ำโขงที่บ้านปากอูนี้ก็ขึ้นกันกับบ้านอื่นๆของหลวงพระบางที่จะต้องมีวัดวาไว้ให้ชาวบ้านไปเคารพบูชากราบไหว้วัดบ้านปากอูสร้างขึ้นในยุคเดียวกันกับวัดเสียงทองหลวงพระบางในศตวรรษที่16พุทธสิมานียังรักษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมลาวแบบสมัยศตวรรษที่16การเวลาเฮ็ดให้พุทธสิมานี้ต้องสุดโทรมลงเลาะลงไปทางทิศใต้ประมาณ25ลักกิโลเมตรท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงามและมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งน้ำตกตาดที่สวยงามแห่งนี้มีชื่อว่าตาดปวงซีตามตำนานโบราณเล่ากันว่าแต่ก่อนตาดแห่งนี้ได้มีกวงย่างหลวงหลายมายืนเจาะซีตามผาหินต่างๆที่มีน้ำตกลงมาจากนั้นตาดดังกล่าวจึงมีชื่อว่าตาดปวงซีน้ำปลาสายน้อยหลายสายที่ไหลมาห่วมกันแล้วก็ผ่านตกลงมาตามหน้าผาแยกเป็นหลายเส้นลงสู่พื้นนั้นเป็นภาพที่สวยสดงามของสายน้ำเย็นที่โปรยลงมาให้ความซุ่มซื่นปกคลุมไปทั่วบริเวณดังกล่าวนี่เป็นภาพความสวยงามที่ประทับใจและบ่มีวันลืมของผู้ที่ได้ไปเที่ยวชมมา
ซึ่งต่างก็อยากจะกลับไปเยี่ยมยามสัมผัสกับวัฒนธรรมชีวิตการเป็นอยู่แบบเรียบง่ายและน้ำใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพของชาวเมืองที่มีมาอย่างบ่จืดจางสมแล้วที่องค์การยูเนสโกได้ให้เกียรติรับอนครแห่งนี้เข้าเป็นสมบัติและมรดกอันล้ำค่าของโลกอีกแห่งหนึ่ง